ซัมเมอร์บทแกดีมากเลยนะหรอแล้วมันถ่ายยากเปล่าอ่ะก็ไม่น่าจะยากมั้งลองกลับเองดูบ้างวะเฮ้ยไม่เอาอ่ะเรากลัวกำกับออกมาไม่ดีอ่ะแกว่ากลับเถอะเฮ้ยพูดลองกลับดีตายอ่ะเมื่ออย่างน้อยแกก็เคยกำกับมาหลายเรื่องแล้วว่าน่าจะกำกับได้ดีกว่าเราอ่ะนะมันมีซีนหนึ่งอ่ะแบบที่แบบถ่ายยากอ่ะต้องใช้ตากล้องเก่งๆเลยอ่ะซีนเนี้ยถ้างั้นคนในกลุ่มอาจจะทำได้ก็ได้นะแล้วในกลุ่มมีใครบ้างอ่ะเนี่ยมีเพื่อน4คนแล้วก็บวกเราอีก2คนแล้วแกเคยทำงานกับใครนี้บ้างปะก็ไม่เคยนะแต่แบบก็พอจะรู้ว่าใครเป็นยังไงอ่ะแล้วใครเป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ยมึงเอาไมค์บูมขึ้นนิดนึงเยอะๆเลยอีกมากูเองมีนี่คือคนที่ชอบไปช่วยกองอื่นๆบ่อยๆป่ะอืมใช่ถ้างั้นก็คงเก่งมากเลยดิเฮ้ยมันน่าจะอย่างนั้นแหละกูเองมาเฮ้ยมึงเอาไมค์บูมออกซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอเคมาสเลดมาลืมเอาสเลดมาว่ะไอเก่งจริงๆด้วยทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะใช่มันอ่ะรับงานข้างนอกด้วยประสบการณ์น่าจะเยอะนะเออเงินก็ดีอ่ะดิแล้วก็มีอีกคนนึงอ่ะเนี่ยเชอรี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะไม่มีแบบออกกองอะไรงี้หรอก็รู้จักแค่นี้อ่ะไม่รู้สนิทกันอ่ะโอ้เฮ้ยว่านมึงจะโหดเกินไปแล้วเฮ้ยไม่ขนาดนั้นบอกว่าเฮ้ยมึงเก่งจริงเว้ยเนี่ยคราวหน้ามึงสอนพวกกูตัดแบบนี้บ้างนะเชฟเออได้คนนี้เก่งดีนี่เห็นอาจารย์ชอบพูดถึงบ่อยๆอ่ะอ๋อใช่เนี่ยฝีมือมันดีมากเลยนะเรามีเทพในกลุ่มละโอเคไม่เป็นไรไปเฮ้ยคนนี้เคยเห็นเขาชอบทำหนังประกวดแล้วก็ได้รางวัลบ่อยๆปะเห็นอาจารย์ชอบพูดถึงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิคนเนี้ยเขาชื่อฟิล์มเป็นแบบที่สุดของรุ่นเลยอ่ะอ้าวเหรอแล้วคนไหนกลุ่มเราอ่ะคนนี้อ่ะเหรออืมแล้วเขาเก่งปะก็น่าจะเก่งแหละน่าจะชื่ออาร์มมั้งรู้สึกว่าคนนี้แบบพี่เขาจะเป็นพ่วงกับด้วยอ่ะเขาก็เลยผ่านงานมาเยอะแหละเอองั้นก็ดีเนาะส่วนใหญ่ดูน่าจะมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะอืมตอนถ่ายก็คงไม่มีปัญหาหรอกเนาะก็ขอเป็นอย่างนั้นอ่ะเราไม่มั่นใจมันจะออกเป็นยังไงวะเฮ้ยไม่ต้องคิดมากเราช่วยๆกันเนี่ยมันก็สำเร็จอยู่แล้วหรอเฮ้ยก็บอกว่าอย่าคิดมากไงคือท้ายที่สุดจะมีเราแค่2คนนะคัทมาร์คป่ะมาร์คมั้งเกมช่วยดูตรงนี้เลยดิตอนท้ายเสียงมันเบาไงก็ไม่รู้ก็บอกว่าอย่าคิดมากไงคือท้ายที่สุดจะมีเราแค่2คนนะเนี่ยเราก็ถือเราพยายามเออเราก็ว่าได้อยู่นะโอเคเลยได้เหรอวะตะกี้กูทำไมเลื่อนนะเว้ยคือแม่งโคตรเมื่อยอ่ะแต่กูฟังเมื่อกี้ก็ได้นะเว้ยเออเราสรุปมาเปล่าอ่ะอืมเออมาก็แหละเฮ้ยพิมพ์พักกองก่อนได้ป่าวะดีกูหิวข้าวอ่ะเออกูว่าพักเลยก็ได้นะป่ะพักกองไงกินข้าวดีกว่าอ
เออซัมเมอร์ว่านไปไหนอะว่านเหรอมันอยู่โรงพยาบาลอะเป็นอะไรหรอมันไม่สบายอะเออแล้วมันก็ฝากบอกว่าถ้ามันหายแล้วอะมันจะรีบกลับมาช่วยแต่ก็โอเคนะที่มีอยู่ก็ถ่ายกันได้นั่นเลยอะเขาไม่คิดว่าจะขยันขนาดนี้ด้วยเราวันนั้นเว้ยพี่ออกกองเสร็จประมาณกับ4ทุ่มแล้วต้องกลับไปจัดงานต่ออีกแต่ประเด็นคือพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นอ่ะแม่งมีนัดถ่ายตอนเช้าเออแล้วแบบอย่างพังอ่ะฮัลโหลครับพี่ครับอยู่ข้างนอกครับพี่ออกกองอยู่ครับฮะตอนนี้เลยเหรอพี่ได้ได้ได้พี่ได้อีกไม่นานก็เสร็จแล้วครับอีกไม่กี่ช็อตเองครับครับได้ครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับเฮ้ยมารีบกินเถอะจะได้รีบถ่ายเดี๋ยวเบรกแตกคัทเฮ้ยต่อไปช็อต 4-5 ต่อเลยนะเฮ้ยทีมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะบอกว่าทำไมวะพอดีว่ากูต้องไปส่งงานให้ลูกค้าเออเขาจ้างงานวันนี้แล้วด้วยเฮ้ยมันเหลือไม่กี่ช็อตอะเบรกถึง3ทุ่มเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูลิงให้หิวว่ะพอดูหน้าทุกคนก็ดูเหนื่อยกันหมดแล้วอะเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาแก้ตัวให้ได้เช้าเลยโอเคป่ะเออได้ได้อ่ะขอบใจมากขอบใจมากเฮ้ยไปแล้วนะเจอกันเชี่ยแล้วใครเก็บกล้องวะเนี่ยนักแสดงกี่โมงอะ4โมงครึ่งนี่ยังไม่มาเลยนะเว้ยก็มันยังไม่4โมงครึ่งเลยอะอีก10นาทีแล้วมีอย่างเชอร์รี่อะจะมายังเมื่อกี้โทรหาแล้วนะแต่ก็ไม่ติดทั้ง2คนเลยอะโทรใหม่ดิมันต้องมาก่อนไม่ใช่เหรอวะเชอร์รี่โทรไม่ติดอะแล้วมีนอะใจเย็นๆดิโทรได้ทีละคนเชื่อมีนแม่งเป็นคนนัดเช้าอีกนะเว้ยแล้วก็เสือกมาไม่ทันอะมันคงติดธุระของมันแหละเดี๋ยวคงมามึงไม่เคยทำงานกับมันอะมึงไม่รู้หรอกแม่งดีแต่ปากทำจริงทำไม่เคยได้อะถ้า10ครึ่งนักแสดงมาแล้ว2คนนั้นยังไม่มาก็ถ่ายเลยก็ได้มันก็ต้องเป็นงั้นอยู่แล้วปะวะมึงจะรอให้มาครบทุกคนเลยเหรอไม่รอให้ว่านจากโรงพยาบาลเลยอะไอ้ว่านป่วยจริงไม่ใช่หรอมันก็มีผลของมันน่ะมีกับเชอร์รี่ก็ติดธุระเหมือนกันค่อยเคลียร์วันหลังก็ได้มึงก็ใจดีตลอดอะไอ้สัตว10ครึ่งแล้วเปิดกองเลยมาถ่ายมันเท่านี้แหละลองไงต่อก็คงต้องหาคิวนักแสดงเพิ่มมั้งมั้งเหรอวะมึงเคยมั่นใจเลยมั้งปะคราวก่อนก็ทีนึงแล้วมึงก็รู้ว่าไอ้มีนไปรับงานนอกก็ยังปล่อยให้แม่งไปอ่ะมึงแม่งยอมคนง่ายว่ะมึงก็รู้ว่าแม่งไม่มาแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายก็เหลือกันอยู่แค่เนี้ยแล้วงานจะเสร็จป่ะกูไม่อยากขัดใจมันอ่ะมันก็มีธุระของมันแล้วเป็นไงอ่ะกลัวขัดใจเพื่อนกลัวเพื่อนลำบากแล้วมันเคยตอบแทนอะไรมึงบ้างป่ะคนที่เหนื่อยคือใครอ่ะไม่ใช่พวกมึงเหรอวะกูว่าแล้วไปทำงานกับมึงอ่ะแม่งต้องเละแบบเนี้ยเห็นหนังกี่เรื่องก็หาอะไรไม่รู้สัตว์ถ้ามึงไม่อยากทำอ่ะมึงก็ไม่ต้องทำก็ได้นะเอ้ยสัตว์มึงพูดอย่างนะมึงคิดว่ากูสนเหรอกับไปแค่งานมหาลัยโลกข้างนอกมันมีอะไรตั้งเยอะแยะ
กูเดือดร้อนปะถ้างานแค่นี้มึงทำไม่สำเร็จอะต่อไปมึงก็ทำเหี้ยอะไรไม่ได้หรอกเป็นไงบ้างอ่ะโอเคพร้อมนะยิวแอนแอคชั่นทำไมมันแย่อย่างนี้วะว่าเราพยายามไม่พอไม่หรอกแกงานแบบนี้มันทำกันสองคนไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าคนอื่นทำหน้าที่ของตัวเองแกคงไม่ลำบากขนาดนี้หรอกแล้วเราจะเอาไงกันต่ออ่ะเหลือคนแค่นี้ทำกันไม่ไหวแล้วนะเว้ยก็ทำเท่าที่ทำได้แหละนี่เราทำกันมาขนาดนี้แล้วนะเว้ยนี่ก็ถือว่าพยายามที่สุดแล้วอ่ะไม่ต้องคิดมาก
ไหมเราจะขนมมาฝากไปดิทีมเราขอโทษที่ไม่ได้อยู่ช่วยงานนะคือเราติดไปเยี่ยมญาติที่แคนาดาแต่เราให้อามไลน์ไปบอกนะพอดีเราไม่มีไลน์แกสองคนอะเฮ้ยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวอยู่ช่วยคืนนี้ก็ได้รีชูตของครั้งที่แล้วอะสาวใช้ไม่ได้คือวันนี้เราไม่ว่างอะพรุ่งนี้เรานัดหมอแต่เช้าเลยอะคงอยู่ถ่ายดึกไม่ได้จริงกูก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันว่ะพอดีว่ากูยังไม่ได้เรนเดอร์งานให้ลูกค้าเลยอะเขาจะต้องใช้พรุ่งนี้ด้วยอะเฮ้ยอยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอวะใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอันอีกสัก10นาทีแล้วกันน่าจะทันถ้า10นาทีเนี่ยนะนี่แกเคยให้ความสำคัญกับงานนี้บ้างปะสนใจแต่งานตัวเองงานที่ไม่ได้ตังค์หรืองานที่มีคนอื่นทำอยู่แล้วก็จะไม่ทำก็ได้ใช่ปะพี่แกพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะเราก็เสียสละกับงานแกมามากนะเว้ยแกก็รู้ดีว่าเรางานเยอะอะมาแค่วันแรกวันเดียวเนี่ยนะแล้วก็กลับไปก่อนนี่เขาเรียกว่าเยอะแล้วเหรอเฮ้ยต้องการอะไรวะเฮ้ยใจเย็นดีเพื่อของงานเยอะอ่ะก็เข้าใจเขาหน่อยดีเราเข้าใจนะเราก็ติดธุระเหมือนกันอ่ะเราคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีธุระหรือไงคิดว่าเขาว่างกันมากใช่ปะถึงได้มานั่งทำงานแทนคนอื่นได้เนี่ยเราจะให้เราทำยังไงอ่ะก็เราไม่ว่างอ่ะโอเคเอางี้ถ้าเกิดติดธุระกันอ่ะถ้างั้นคืนนี้เราจัดการให้หมดเองก็แหละทีมพี่เข้าใจขอโทษทีไว้ทีมช่วงนี้กูยุ่งจริงว่ะเดี๋ยวกูเคลียร์งานแล้วจะรีบกลับช่วยแล้วกันไม่เป็นไรถ้าเกิดขอโทษแล้วไม่มีประโยชน์อ่ะก็กลับไปเถอะThank you.
สำนักเป็นไงบ้างอ่ะก็เรื่อยๆอ่ะแล้วทิมอ่ะปกติอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอทิมหมอทิมกลับต่างจังหวัดไปนานแล้วอ่ะยังไม่ได้คุยกันเลยว่านะว่านชายหนังก็ไม่เห็นโผล่มาเลยมันเป็นคนตัดใช่ป่ะใช่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลอยู่อะไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกเมื่อไหร่ว่าน่าสงสารวะร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกอะมันก็คงจะไม่หนักเท่านี้หรอกถ้ามีคนช่วยเบางานมันบ้างอะแม่จะให้มันซิ่วนี่มันคงไม่ไหวแล้วอะซัมเมอร์เราขอถามหน่อยได้ปะทำไมหนังมันออกมาเป็นแบบนั้นนะปกติทีมก็ทำหนังงงๆแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนี้ปะก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่งานที่ล้มเหลวอะเกิดอะไรขึ้นนะซัมเมอร์แล้วนี่ยังอยากทำหนังอยู่ปะเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะเพราะกลัวว่ามันจะเป็นแบบนี้ไงเฮ้ยซัมเมอร์ขอโทษอย่าคิดมากนะไม่เป็นไรหรอกเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากสิ่งที่ผ่านมาว่าการทำหนังมันไม่ใช่งานสำหรับคนคนเดียวไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนหรือคนอื่นๆจะเก่งแค่ไหนมันก็ไม่มีทางสำเร็จถ้าคนในกลุ่มขาดความรับผิดชอบถึงแม้ว่าสุดท้ายพวกเราจะทำหนังกันจนจบได้แต่มันก็ไร้ความหมายถ้าคนที่ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมันขึ้นมาจริงๆเราได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความท้าทายสิ่งที่เราไม่มั่นใจเราเรียนรู้ที่จะรู้จักและยอมรับกับความล้มเหลวเราได้เรียนรู้ว่าต่อให้มีคนที่เก่งและทุ่มเททำงานเอาเป็นเอาตายขนาดไหนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยเหลือกันเราได้เรียนรู้ว่าคนเราให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆไม่เท่ากันสิ่งที่เราทุ่มเททำไปมันอาจไม่มีค่าเลยสำหรับบางคนเราได้เรียนรู้ว่าความขัดแย้งและอคติที่มีต่อกันไม่เคยสร้างประโยชน์อะไรให้กับใครเลย